เซิร์ฟเวอร์คืออะไรเราจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของไฟล์เซิร์ฟเวอร์เริ่มแรกเลยคือเรื่องของไฟล์เซิร์ฟเวอร์ก็ประกอบด้วย2คำไฟล์กับเซิร์ฟเวอร์ไฟล์ก็คือหน่วยจัดเก็บข้อมูลบนคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ก็คือคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการก็ประมาณนี้คือมันเป็นเซ็นเตอร์กลางที่จะมีคอมพิวเตอร์เนี่ยเป็นรูปเป็นเพลงเป็นหนังหรือว่าเป็นไฟล์ต่างๆที่เป็นเอกสารต่างๆเนี่ยก็จะอยู่ในเครื่องนี้ก็ประโยชน์การใช้งานของไฟล์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมคิดว่าเป็นอุปกรณ์แรกๆเลยที่ออฟฟิศจะต้องมีกันก็จากเดิมเนี่ยถ้าเรามีคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่องเนี่ยเราต้องการจะส่งงานให้เพื่อนหรือว่าส่งไฟล์ให้เพื่อนเนี่ยเราต้องทำไงเราก็เมื่อก่อนเราก็ต้องถือ external hard drive อันนึงหรือแฟลชไดรฟ์แฟลชไดรฟ์แล้วก็เดินไปจิ้มที่คอมพิวเตอร์ตัวเองโอนข้อมูลแล้วก็เดินไปหาเพื่อนไฟล์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็คือเราเอาจะเอาข้อมูลที่เราเก็บมาเนี่ยเก็บไว้ที่เครื่องส่วนกลางนะครับที่เรียกว่าเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยจะทำการควบคุมแล้วก็สมมุติว่าเราอยากจะส่งงานให้เพื่อนเพื่อนต่ออยู่บนเครือข่ายเน็ตเวิร์กแล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องเดินไปละเราก็อยู่ชั้นหนึ่งแล้วก็ส่งไฟล์ไปที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์จัดการส่งไปปลายทางได้นิดเดียวไอ้ที่บอกว่าเน็ตเวิร์กก็คือไม่ว่าคุณจะต้องเสียบสายแลนหรือ Wi-Fi ก็ถือว่าเป็นเน็ตเวิร์กเดียวกันใช่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 ก็คือต่อเข้าเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตหรือว่าเป็นวงโลคอลก็ได้ก็สามารถส่งข้อมูลให้เพื่อนได้ละนะครับก็ที่เหลือมันก็มีเรื่องของที่ใช้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์แล้วจะลดการสิ้นเปลืองด้วยเพราะว่าถ้าปกติเนี่ยถ้าซื้อ external hard drive คนละเครื่องเนี่ยก็สมมติซื้อไปคนละ1เทพนักงานเรามี50คนแล้วต้องซื้อ1เท50ลูกแต่ว่าณวันแรกที่เราซื้อมาใช้จริงๆผมว่าไม่มีใครหรอกที่ใช้ฮาร์ดดิสก์เต็ม1เทเลยผมว่าใช้กันที่100 200กิกดีไม่ดีใช้จนเจ๊งยังไม่เต็มเลยถ้าเป็นเอกสารใช้ไม่เต็มเลยแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนมาใช้ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราก็ลดการสิ้นเปลืองของพื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ได้สมมติจะเรียกเราต้องซื้อ50เทเราอาจจะซื้อแค่20ไอ้30เทเนี่ยเราอาจจะซื้อเพิ่มในอนาคตก็ได้ตรงนี้จะช่วยประหยัดไปเราจะมาดูกันดีกว่าว่าถ้าเราใช้ Synology เนี่ยแทนไฟล์เซิร์ฟเวอร์แบบที่เราใช้งานอยู่แบบเดิมๆเนี่ยมันจะดีกว่ายังไงคือ Synology อ่ะมันคือ NAS ก็คือ Network Attached Storage แต่ว่าส่วน Synology ตอนนี้เขาไม่ได้นิยามตัวเองว่า Network Attached Storage แล้วเขาเป็น Network Application Storage มันก็เหมือนเซิร์ฟเวอร์เครื่องนึงมันเล็กลงแล้วก็ตัดฟังก์ชันที่มันไม่ได้ใช้อะไรออกไปนะประมาณนี้อ่ะที่เราไปอย่างตัว Synology เนี่ยมันจะดีที่เราใช้แทนเซิร์ฟเวอร์เดิมๆก็คือมันยังไงบ้างต้นทุนถูกกว่านะก็อย่างที่ถ้าเมื่อก่อนที่เราเคยใช้นะที่เราเคย implement กันต่างๆก็คือต้องซื้อเซิร์ฟเวอร์มาเครื่องนึงนะซึ่งเซิร์ฟเวอร์เนี่ยราคาอย่างต่ำก็สัก 50,000 อย่างเงี้ยซื้อมาแล้วก็ต้องซื้อไลเซนส์อีก Windows Server ใช่ก็อาจจะเป็น Windows Server นะครับหรืออาจจะเป็นพวก Linux ต่างๆหรือถึงมันก็คือหลักหมื่นขึ้นไปถ้า Windows Server เนี่ยถูกลิสิทธิ์เนี่ยแบบ OEM ก็สัก 20,000 หรือถ้าอยากโหแบบ Full License เลยเป็นชื่อพร้อมเลยเบสเซ็ตถ้าคุณจะมีไฟล์เซิร์ฟเวอร์สักตัวนึงในออฟฟิศคุณจะต้องใช้งบประมาณในการลงทุนประมาณก็ต้องกำตังสักแสนนึงเฮ้ยเกินไปสักแสนมันก็ยังแก้ได้มั้ยก็พอได้แต่ว่าอย่าลืมว่าคุณต้องมีค่าแมนเทนแนนซ์ด้วยเพราะว่าอายุเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเราค้ำประกันปีนึง3ปีนะครับก็แล้วแต่คุณจะซื้อแต่ถ้าคุณลงทุนสักเกือบแสนเนี่ยมันเปลี่ยนมาใช้ตัว Synology เนี่ยต้นทุนมันถูกกว่าไงเพราะว่า Synology เนี่ยมันซื้อมาอย่างตัวที่ใช้งานเนี่ยอย่างตัวนึงเนี่ยตัวนึงก็สักเริ่มต้นสักประมาณ 5,000 5,000 เนี่ยคุณไม่ต้องซื้อไลเซนส์อะไรเลยนะครับของบล็อกเนี่ยก็รองรับใส่ฮาร์ดดิสก์ได้2ลูกเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอีกเรื่องของการใส่ฮาร์ดดิสก์นะฮาร์ดดิสก์ของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเครื่องนึงเนี่ยปกติก็ใส่ได้2ลูก4ลูกขึ้นอยู่กับสล็อตบนเมนบอร์ดสล็อตพวกสตาร์ก็อย่างพวกฮาร์ดดิสก์เนี่ยอย่างตรงเซิร์ฟเวอร์เนี่ยมันจะมีปัญหาคือเขาผลิตมาตอนนี้เขาใส่ได้แต่ฮาร์ดดิสก์ที่เป็นแซดแล้วก็เป็นฮาร์ดดิสก์แบบ 2.5 พอมันเป็นแบบนั้นเนี่ยมันก็มีปัญหาเพราะว่าฮาร์ดดิสก์แซดอะไรหายากใช่คือยากด้วยแพงด้วยคือในปีแรกๆเนี่ยมันไม่เสียไม่เป็นไรแต่พอผ่านไปสัก 2-3 ปีแล้วมันเกิดมีเสียของมีเสียแล้วแหละแต่คำถามคือจะไปหาอะไรที่ไหนแล้วก็ราคาก็หาได้ก็ราคาก็ค่อนข้างสูงแต่ถ้าไปเปรียบเทียบกับแนทล่ะก็อย่างผมขอดูเกี่ยวกับเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ยฮาร์ดดิสก์มันมีประเด็นอีกพบสมมตินะฮาร์ดดิสก์คุณเสียเครื่องยี่ห้อแบรนด์เฮดเสียปัญหาคือคุณไม่ได้อยู่ดีเดินไปพันทิปแล้วก็ซื้อฮาร์ดดิสก์มาลูกหนึ่งแล้วใช้งานได้เลยนะใส่ไปเครื่องเซิร์ฟเวอร์มองไม่เจออีกมันต้องคอมแพคทิเบิลอีกใช่มันก็เป็นปัญหาตรงที่ว่าเอ้าเราอย่างเงี้ยในอนาคตถ้ามันตกรุ่นไปแล้วเนี่ยเราจะไปหาฮาร์ดดิสก์นี้ได้จากไหนแต่ต่างกับพวกแนทพวกนี้จริงๆเนี่ยตัว
นี้ก็คือสายฮาร์ดดิสก์ได้เลยทั้งแบบขนาด 2.5 หรือพวก 3.5 ที่เป็นทั้ง SATA หรือบางรุ่นก็ซัพพอร์ตทั้ง SATA ทั้ง SATA เลยตัวนี้มันก็ง่ายกับทางคนใช้งานมากกว่าที่ว่าเออเสียปุ๊บก็ไม่เป็นไรก็เราทำเลทไว้แล้วเอาฮาร์ดดิสก์ใหม่มาเสียบใช้งานได้ต่ออันนี้ก็เป็นอีกประเด็นที่ตัว NAS เนี่ยมีความได้เปรียบกว่าเป็นตัวเซิร์ฟส่วนเรื่องของพวกระบบการจัดการต่างๆเนี่ยตัว NAS เนี่ยมันถูกเขียนมาเพื่อทำงานเรื่องของ File Sharing อยู่ละโดยเฉพาะเลยจากประสบการณ์เนี่ยอย่างคุณพีเนี่ยถ้าเคยใช้ทั้งไฟล์เซิร์ฟเวอร์ทั้งที่เป็น Windows เลยแล้วก็ตัว Synology เลยไหมใช่ก็มันก็ต่างยังไงบ้างคือถ้าคุณเอา Windows ผมไม่ลงรายละเอียดว่าจะเป็น Windows Server หรือเป็น Windows ธรรมดา Windows 10อะไรพวกนี้แต่ว่าเอาเป็นว่าถ้าคุณใช้ Windows แล้วคุณต้องทำมาเป็นไฟล์แชร์ใช่ไหมสิ่งแรกคุณนะคือคุณก็สร้างได้ E ได้ E ได้ F อะไรก็แล้วแต่สุดแล้วแต่ทีนี้คุณก็ทำการคลิกขวาสร้างแชร์โฟลเดอร์ตั้งแชร์โฟลเดอร์เสร็จสร้างมีโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วเสร็จพวกคุณก็แชร์ทำเป็นแชร์โฟลเดอร์สิ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ามันไม่มีเรื่องของการกำหนดสิทธิ์ที่จะทำให้ได้เข้าใจง่ายกับอีกประเด็นนึงก็คือว่าเรื่องของตัวขนาดของโควต้าที่มีปัญหาคือบางทีเนี่ยเราใส่ฮาร์ดดิสก์ไป2เทบแล้วเราก็ทำแชร์โฟลเดอร์ลงไปในฮาร์ดดิสก์2เทบนะเช่นอาจจะเป็นไดรฟ์มาสักไดรฟ์นึงปัญหาก็เกิดขึ้นว่าผมเก็บไฟล์ไปผมเก็บเอกสารไปผมใช้พื้นที่นิดเดียวแต่มีใครไม่รู้เอาไฟล์หนังหรือไฟล์เพลงเก็บเข้าไปก็ทำให้พื้นที่มันเต็มเร็วแต่เปรียบเทียบเมื่อใช้กับ NAS ในรุ่นถ้าเป็น Synology รุ่นที่เป็นรุ่น Plus CD ขึ้นไปมันก็จะมีการกำหนดโควต้าโควต้าของแชร์โฟลเดอร์ได้ว่าโฟลเดอร์นี้100กิก200กิก300กิกอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะมีกรอบในการเก็บข้อมูลนะครับซึ่งมันก็โอเคกว่ากับประเด็นยิ่งที่สำคัญก็คือว่าล็อกถ้าเป็นไฟล์เซิร์ฟเวอร์การค้นหาหลอกว่าใครเข้ามาใช้เมื่อไหร่อะไรยังไงรีดไฟล์ไลฟ์ไฟล์อะไรเงี้ยมันก็ทำได้ไหมทำได้แต่เมนูก็ค่อนข้างที่จะลึกนะหายากก็ต้องไปที่คอนพาเนลadministrator stator ที่ทูอะไรสักอย่างในซัมติ้งแล้วผมก็เข้าไปดูแต่ว่าถ้ากับแนสมันมีแอปพลิเคชันชื่อว่าล็อกเซ็นเตอร์ผมเกิดกดปุ๊บมันคลี่ออกมาให้ดูเลยว่าใครเข้ามาเมื่อไหร่ยังไงและแถมคุณเซิร์ชเป็นจากทั้งชื่อเขาก็ได้หรือชื่อไฟล์ก็ได้ประมาณเนี้ยเนี่ยเขาประมาณนี้แต่ไม่ลงลึกนะว่ามันมีเหลไหมแต่ว่าถ้าเป็นPC ทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่มีเลทให้เราอยู่แล้วก็คือคุณก็ต้องใช้ที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ขั้นสูงขึ้นไปมันถึงจะมีเลทให้แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับ NAS เนี่ยคุณลงทุนระดับ 10,000 ต้นๆเนี่ยหรือว่า 5,000 แล้วก็แต่คุณก็จะมีเลทมาให้แล้วแต่เป็นซอฟต์แวร์เลทมาก็ซึ่งถามว่ามันเห็นความแตกต่างไหมก็ไม่เพราะว่า read write performance ก็อยู่ที่ประมาณ 70-90 เมกก็ถือว่าโอเคนะแรงรุ่นเริ่มต้นนะถ้ารุ่นสูงก็มันก็พัฒนาขยับสเปลขึ้นไปก็อย่างเรื่องเลทเนี่ยจริงๆอย่างตัว Synology เนี่ยก็มีให้ใช้เลยทุกรุ่นตั้งแต่รุ่นที่ใส่ได้2รุ่นเลยก็คือใช้ได้หมดเลยแต่อย่างโซเซอร์เวอร์อย่างเงี้ยมันก็จะต้องเลือกว่าเป็นซอฟต์แวร์เลทฮาร์ดแวร์เลทนะแต่ของ Synology เนี่ยมันเป็นซอฟต์แวร์เลทหมดเลยมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันอย่างตัวซอฟต์แวร์เลทเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่าสมมติว่าถ้าเครื่องเราพังเลยSynology เครื่องเราพังไปเครื่องนึงเนี่ยเราก็เอาฮาร์ดดิสก์ของเดิมเนี่ยดึงออกมาเราซื้อเครื่องใหม่มานะครับแล้วก็เป็นเครื่องที่รองรับไฟล์ฟอร์แมตเดียวกันกับ Synology เครื่องเดิมเนี่ยสวอปไปใส่เลยรอเครื่องที่ไปใส่ปุ๊บเนี่ยมันคือใช้งานต่อได้เลยนะไม่ต้องไปนั่งพังเลยใหม่ทุกอย่างเดินงานต่อได้เลยแต่ถ้าเป็นฮาร์ดแวร์เลทเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างคือมันสามารถถ้าเราสมมุติเครื่องมันเสียเราแกะฮาร์ดดิสก์ออกมาเราไปใส่เครื่องใหม่เนี่ยมันไม่ได้ข้อมูลหายหมดเลยต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ข้อมูลหายเกลี้ยงอันนี้เป็นจุดแตกต่างกันแล้วก็อีกอย่างนึงก็เกี่ยวกับความเสริมในเรื่องของกำหนดสิทธิ์และเรื่องการเข้าถึงนะอย่างตัว Windows Server เนี่ยมันก็มีปัญหาอย่างตะกี้เนี่ยคุณพีเนี่ยเป็นแอดมินเวลาใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้ก็คงได้รู้สึกว่ามันไม่ได้หงุดหงิดสะดวกไม่สะดวกอะไรยังไงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นแอปพวกนี้นะครับถ้าเราอยากใช้งานจากภายนอกเนี่ยมันรองรับโมบายแอปพลิเคชันด้วยถ้าคนจะเข้าจากมือถือก็ได้เข้าจาก Windows ก็ได้เข้าจากเว็บก็ได้เข้าจาก iOS ก็ได้มันคอแท็กถ้าคุณลงทุนซื้อเซิร์ฟเวอร์เนี่ยเขาไม่มีซอฟต์แวร์ให้คุณไม่มีแต่ถ้าคุณซื้อ NAS เนี่ยเขาก็จะมีซอฟต์แวร์ให้คุณแล้วโดยเฉพาะซอฟต์แวร์มือถือคุณไม่ต้องเดฟก็หรอกคุณไม่ต้องไปจ้างใครเขียนคือคุณโหลดแอปใช้ฟรีแล้วก็เข้ามาถึงไอ้ตัว NAS ได้เลยใช่แล้วปัจจุบันเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ทุกคนก็ทำงานบนมือถือเหมือนกันทุกคนก็ทำงานบนเว็บซึ่งตัวนี้ก็สะดวกกับคนใช้งานได้มากขึ้นครับรวมถึงเลทอ่ะมันก็มีเรื่องของการป้องกัน
ฮาร์ดแวร์เสียอีกอย่างเช่นการทำ HSA นะ HSA นี่ก็คือเราซื้อ Synology มา2เครื่องเลยต้องเป็นรุ่นที่มีตัวเสียบสายแลนเนี่ยพอร์ตทั้ง2พอร์ตถ้าสนใจเรื่อง HSA เนี่ยเดี๋ยวคุยกันแล้วเนี่ยละเอียดลึกละกันแต่ว่าเอาเป็นว่า HSA มันทำงานยังไงครับก็คือเป็นเสมือนเนี่ยทำซื้อ Synology มา2ตัวทำงานเป็นเกิดเสมือนเป็นตัวเดียวกันเครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียเนี่ยก็ยังทำงานต่อได้เลยตัวผู้เชื่อมต่อเข้ามาเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าเครื่องจะเสียแต่ IT admin จะรู้เพราะว่าอาจจะมีเมลแจ้งมีเสียงเตือนอะไรเงี้ยคนที่เขาใช้งานไปในออฟฟิศเนี่ย 200-300 คนเนี่ยก็ไม่รู้เลยว่าเครื่องมันเสียไม่รู้ไม่ต้องทำอะไรใช้งานต่อแต่ว่าหลังบ้านเนี่ย IT ก็ปวดหัวไปIT ก็เอาฮาร์ดดิสก์มาซ่อมแล้วเครื่องมาเปลี่ยนอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ซึ่งตรงนี้มันดีที่ว่าถ้ามีงานโปรดักชันเนี่ยคน 200-300 คนเนี่ยต้องมาหยุดงานเพราะว่าระบบเราเสียเนี่ยมันก็จะดูน่าจะโดนไอทีน่าจะโดนด่าหัวร้อนหัวร้อนเลยนายคงจะแบบเพ่งเล็งเลยก็สุดท้ายก็อีกอย่างนึงคือมันก็มีเรื่องของตัวป้องกันฮาร์ดแวร์เสียอีกอย่างนึงก็คือมันตัว Synology เนี่ยจะมีรุ่นที่เป็น Lean Dense Power Supply ด้วยนะครับถ้าอย่างเมื่อกี้เนี่ยเราซื้อ2เครื่องเนี่ยมันอาจจะหนักเกินไปราคามันก็ต้องคูณ2ไปแต่ถ้าเป็น Lean Dense Power Supply เนี่ยส่วนมากเนี่ยที่ผมประสบการณ์เจอเนี่ยสิ่งที่เสียอย่างแรกคือ power เสีย power เสียพัดลมเสียเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราซื้อตัว Synology ไปเนี่ยเราไม่ค่อยได้ดูแลเรื่องไฟมันตัว UPS เนี่ยเราก็ไม่ได้ใช้คือมันเป็นอย่างนี้ว่าของที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อ่ะมันมีโอกาสที่จะเสียได้คือเรื่องของไฟเพราะว่าต้องเข้าใจว่าตัวของอิเล็กทรอนิกส์มันเสียไฟตลอดเวลาทีนี้พอเสียไฟตลอดเวลาสิ่งแรกหรือว่าอุปกรณ์แรกที่มันจะเสียก็คือเรื่องของ power supply ใช่ไหมเพราะว่าไฟตกไฟกระชากฟ้าดับไฟฟ้าดับอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันปุ๊บเนี่ยมันจะวิ่งไปที่ power supply ก่อนเพราะฉะนั้นไอ้รุ่นที่มันมี redundant power 2ตัวเนี่ยมันก็เข้ามาตอบโจทย์นี้ว่ามันก็อนุมานว่ามันคงไม่พังทั้ง2ตัวหรอกรวมถึงถ้ามีซอฟต์ไฟฟ้าเป็นดับเนี่ยถ้าเราเสียบ2ซอฟต์เนี่ยอีกซอฟต์ที่ใช้งานได้มันก็สวิตช์ไปใช้ได้ครับอย่างงี้แล้วซอฟต์นึงอ่ะไฟเราจะมีหลายเฟสแล้วก็ดึงไฟเส้นนึงก็มาอีกเฟสนึงไฟเส้นนึงก็มาอีกเฟสนึงใช่ไหมนี่ป้องกันได้ก็ป้องกันว่าถ้าเกิดเฟสนึงร่วงอีกเฟสนึงก็ยังทำงานแทนได้อยู่ครับก็ตรงนี้ก็จะดีสำหรับว่าเป็นออฟฟิศที่แบบไม่ต้องการให้มันมีเรื่องของดาวพาร์ก็คือต้องการพวกรีไลเบิลนะใช่ใช่ก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องไฟเซิร์ฟเวอร์ก็เดี๋ยวถ้ามีรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับไฟเซิร์ฟเวอร์ยังไงก็เดี๋ยวอัดกันในคลิปหน้านะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมขอบคุณครับได้ครับสวัสดีครับ